สวัสดีครับทุกคนครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพูดกันเรื่องของ Bridging Visa A แล้วก็ Bridging Visa B นะครับเพราะว่าหลายๆคนที่ยื่นวีซ่าภายในประเทศออสเตรเลียเนี่ยมีความคิดว่าเมื่อเขาได้ Bridging A มาแล้วเนี่ยแล้วก็เขาขอ Bridging B เพื่อที่จะเดินทางออกนอกประเทศเนี่ยเรื่องของเขาจะมีการหยุดชะงักไม่มีการพิจารณาซึ่งไม่เป็นความจริงนะครับก็คือในระหว่างที่เราเดินทางออกไปนอกประเทศเนี่ยเรื่องของเราก็จะยังดำเนินไปตามปกตินะครับดังนั้นถ้าเผื่อเรื่องของเราเนี่ยโดนปฏิเสธหรือว่า refuse เนี่ยเราจะต้องรีบเดินทางกลับมาแล้วก็ทำเรื่องอุทธรณ์ภายใน21วันนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อยูไม่เดินทางกลับมาภายใน21วันแล้วก็ยูไม่อุทธรณ์ภายใน21วันเนี่ยยูก็จะเสียสิทธิ์ในการอุทธรณ์นั้นนะครับก็จะไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้นะครับดังนั้นไม่ว่าอยู่จะทำอะไรยังไงก็ตามแต่อยู่ข้างนอกไม่ว่าจะเที่ยวหรือว่าอะไรยังไงก็ตามแต่ก็ drop everything first แล้วก็กลับมาที่นี่ก่อนแล้วก็จะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อไม่เป็นไรแต่ว่าเราแนะนำว่าให้ยื่นอุทธรณ์ไว้ก่อนเพราะว่าบางทีสถานการณ์ของคนเราเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็กลับเข้ามานะครับภายใน21วันแล้วก็รีบยื่นอุทธรณ์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับสั้นๆนะครับทุกคนครับสวัสดีครับ